าจจะเรียกว่าเป็นการชิงพื้นที่การบริหารหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครก็ว่าได้นะครับแต่หลังจากกระแสคัดค้านของคนในแวดวงศิลปะขยายวงกว้างมากขึ้นสุดท้ายผู้ว่ากทม.ยืนยันชัดเจนว่ายอมถอยและให้มูลนิธิบริหารเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่ากทม.จะยุติแนวคิดแล้วนะคะแต่ว่าในวันนี้เครือข่ายศิลปินเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะขอให้นายกสั่งการกทม.ให้หอศิลป์เป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐและได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องถึงแม้วันใดวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ว่ากทม.ค่ะเครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปะวัฒนธรรมไปยื่นหนังสือผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อให้นายกรัฐมนตรีระงับมิให้กรุงเทพมหานครยึดคืนหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อนำไปบริหารจัดการโดยให้เหตุผลว่ากทม.ไม่มีประสบการณ์และความสามารถในการบริหารจัดการงานลักษณะนี้และผิดข้อตกลงตามปฏิญญาที่ทำร่วมกันไว้พร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาหอศิลป์กทม.ไม่เพียงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนให้กับศิลปินชาวไทยและต่างประเทศแล้วยังเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งด้านการเมืองและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีผู้ที่เข้ามาใช้บริการมากถึง 1.7 ล้านคนดังนั้นการบริหารจัดการต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐค่ะจำนวนประชาชนที่เข้ามาใช้บริการหอศิลป์ 1.7 ล้านคนผมว่ามีเยาวชนเข้ามามากกว่าล้านนะฮะแล้วก็วันหนึ่งเราเดินเข้าไปที่หอศิลป์จะเห็นว่ามีนักเรียนนักศึกษานะมานั่งกันอยู่เต็มแล้วมาเดินดูงานศิลปะมาถ่ายรูปกันนะฮะมาแล้วก็มีคนหนุ่มคนสาวมานั่งกินกาแฟมานั่งทำงานคอมพิวเตอร์มันมีบรรยากาศอะไรหลายๆอย่างนะที่ในศูนย์การค้าไม่มีนะแล้วก็ในที่อื่นไม่มีแล้วผมคิดว่าท่านผู้ว่าไปดูให้ดีเถอะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่ามีแนวคิดที่จะนำหอศิลป์กทม.มาบริหารเองเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะแต่เมื่อเกิดกระแสคัดค้านไม่เห็นด้วยก็พร้อมจะยุติและรับรองในที่ประชุมผู้บริหารไปแล้วจากนี้มูลนิธิบริหารจัดการได้ตามเดิมจนกว่าจะครบสัญญาในปี2564ยืนยันว่าการยอมในครั้งนี้ไม่ได้กลัวเสียคะแนนในการเลือกตั้งค่ะคือเรามาอยู่หน้าที่ตรงนี้ต้องทำเพื่อสังคมทำเพื่อประชาชนอยู่แล้วในเมื่อประชาชนไม่เห็นชอบกับเราก็ต้องหยุดเราผมไม่ใช่คนดื้อดึงนะครับถ้าเขาบอกเอ้าเห็นด้วยให้ทำเราก็จะทำต่อแต่ประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยผมก็หยุดนะครับเราไม่ดื้อดึงอยู่แล้วขณะที่กรรมการบริหารหอศิลป์กทม.เรียกร้องให้แก้ไขระเบียบเพื่อให้หอศิลป์กทม.สามารถของบประมาณสนับสนุนต่อไปได้ค่ะเราอยากจะขอความชัดเจนและเราอยากจะเห็นความจริงใจของท่านอัศวินนั่นคือเราอยากจะเรียกร้องให้ท่านอัศวินแก้ระเบียบนะครับแก้ไขระเบียบทั้งในเรื่องของงบประมาณสนับสนุนและการให้การในมิติต่างๆนะครับกับหอศิลป์แห่งนี้นะครับอย่างชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงแค่ว่าวันนี้ท่านไม่อยากเอาเพราะว่าประชาชนคัดค้านตามปฏิญญาที่กทม.ร่วมกับมูลนิธิหอศิลป์กทม.ไม่ได้ระบุว่ากทม.ต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนนะคะแต่ตั้งแต่ปี2554ซึ่งกทม.ได้จัดสรรงบให้ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่าปีละ40ล้านบาทแต่ล่าสุดในปี2561ได้ให้มูลนิธิของงบประมาณในโครงการต่างๆผ่านทางสำนักงานวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นหน่วยงานหลักพิจารณางบประมาณเพื่อเสนอขอรับจากสภากรุงเทพมหานครค่ะ